สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในการ Dreamcast Gamer แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Mac Warrior Online นะครับก็ผมก็อยู่ในช่วงแนะนำเกมนะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวหุ่นยนต์สงครามแบบสมจริงนะครับมาดูที่หุ่นยนต์กันบ้างนะครับหุ่นยนต์จะมีรูปแบบหลากหลายประเภทนะครับนี่นะครับก็จะมีหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับมีหลากหลายตัวนะครับหุ่นยนต์แต่ละตัวก็ล้นแล้วแต่ความสามารถแตกต่างกันไปนะครับนี่ครับก็จะบ่งบอกสเปคหุ่นยนต์ตัวไหนสปีดได้เท่าไหร่มีเกราะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับติดปืนอะไรมั่งนะครับก็จะบอกต่อมาจะเป็นหุ่นยนต์มีเดียมนะครับเป็นหุ่นยนต์ขนาดกลางนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมบอกหน้าที่ไปนะครับหุ่นยนต์ขนาดเล็กครับก็จะมีหน้าที่แบบประมาณว่าสเกลอะไรประมาณนี้นะครับหรือแบบป่วนชาวบ้านอะไรประมาณนี้ครับแบบยิงอยู่ระยะไกลวิ่งยิงอะไรประมาณนี้นะป่วนกระบาลดีมากครับหุ่นยนต์เล็กนี้หุ่นยนต์ขนาดกลางก็จะถึกแบบไม่ถึกมากนะครับแบบติดปืนหนักได้นะครับเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับอะไรประมาณนี้เฮฟวี่ก็จะเคลื่อนที่ช้านะครับติดปืนหนักไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเกาะหนานะครับนี่นะบางตัวจะเป็นแบบพวกมิสไซล์นะครับมิสไซล์ยิงอยู่ระยะไกลนะครับแบบย้อยลงมาใส่หัวเราอะไรประมาณนี้แบบอยู่ไกลๆแล้วยิงมิสไซล์แรงมากนะครับเกลียดมันมากเลยตัวนี้ประมาณจะเป็นแอสซาลต์นะครับก็จะพวกไอ้ดาเมจจ๋าหนักๆไปเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครแบบสนใจพวกหุ่นยนต์แบบสร้างดาเมจมากๆนะครับพวกนี้เลยนะครับติดปืนหนักเต็มตัวนะครับแต่ละตัวดูดิไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบหุ่นยนต์เติมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคลาสสำคัญก็จะเนี้ยมีอยู่4คลาสนะก็จะมีขนาดไอ้หุ่นยนต์เล็กหุ่นยนต์ขนาดกลางเฮฟวี่แล้วก็แอสซาลต์นะครับก็ถ้าใครที่แบบเข้าเกมมาครั้งแรกก็จะมีหุ่นยนต์ให้ฟรีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ฟรีมีหมดทุกคลาสเลยนะครับอยากเล่นอันไหนก็สามารถเล่นได้นะหุ่นยนต์ฟรีนะครับแล้วมาดูระบบการใส่ปืนกันบ้างนะครับนี่นะครับการตกแต่งอันนี้หุ่นยนต์ฟรีนะครับก็ตกแต่งอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าหุ่นยนต์ที่เราซื้อมาเราสามารถตกแต่งได้นะครับก็ก่อนที่เราจะมาแต่งก็คือมาดูน้ำหนักนี่นะครับนี่ครับมันแม็กได้เท่าไหร่นะสมมุติหุ่นยนต์ตัวนี้มันแม็กได้แค่50คุณก็ใส่ได้แค่50นะครับมากกว่านั้นไม่ได้นะครับหุ่นยนต์ก็มันจะหนักเกินแล้วก็ใส่ออกไปออกลบอะไรไม่ได้นะครับอาวุธก็นี่นะครับอันนี้ถ้าเป็นรูปกระสุนปืนนี้ก็แสดงว่าปืนที่ยิงออกมาเป็นกระสุนนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้แสงนี้เป็นปืนที่ออกมายิงเป็นเลเซอร์นะครับไอ้อันนี้ก็จะเป็นมิสไซล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระสุนของปืนอันนี้ก็จะน่าจะเป็นพวกอ๋อพวกเครื่องอันนี้ก็จะเป็นไอพ่นนะครับอันนี้ต่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเสริมนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยซูมได้2ชั้นอะไรประมาณนี้นะแบบซูมได้ไกลขึ้นเล่นเป็นสไนเปอร์เลยอะไรประมาณนี้อันนี้นะครับสกิลเสริมใส่ได้2ช่องนะครับก็จะมีแบบยิงปืนใหญ่มามี UAV อะไรประมาณนี้นะครับโอเคอาวุธนะครับเราสามารถตกแต่งได้นะครับแบบเราจะเอาปืนอันนี้มาใส่มือข้างขวานะครับก็คลิกลากเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่หุ่นยนต์สามารถใส่ได้นะบางหุ่นยนต์ก็ใส่ข้างขวาอะไรก็ไม่ได้มันก็ใส่ไม่ได้นะครับตรงไหนที่มันใส่ได้เนี่ยมันจะกระพริบเป็นสีขาวนะครับก็จะมีกระสุนปืนนะครับใส่ปืนแล้วอย่าลืมใส่กระสุนนะครับไม่งั้นคุณไม่มีกระสุนไปยิงนะครับเวลาออกรบเนี่ยนะถ้าในนับถ้าเครื่องยนต์มันช้าไปก็เราสามารถอัพได้นะครับนี่อัพตรงนี้นะครับกดติ๊กแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับก็จะเสียเงินหน่อยนะครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งเสียเยอะนะครับแล้วก็น้ำหนักก็จะเพิ่มนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกได้เยอะขึ้นนะครับมันบรรทุกได้เพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถเพิ่มเกาะให้กับที่ตรงนี้ได้นะครับแบบ
พิ่มเกาะบางจุดแล้วก็ลดเกาะบางจุดอะไรประมาณนี้นะมันเยอะนะครับระบบการตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีระบบสกิลอีกนะครับเยอะแยะมากนะครับอย่างเช่นสกิลของ King Cap แล้วกันนะผมเล่นบอทนี่นะครับถ้าเล่นเยอะก็หุ่นยนต์ก็จะไอเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีปลดล็อกสกิลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสกิลนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำอะไรได้บ้างน่าจะเป็นเพิร์กนั่นแหละมั้งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวโปรดผมเลยนะครับเล่นมันมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเลยโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วโหมดนี้พื้นที่โล่งเยอะนะครับก่อนจะเริ่มเล่นมันจะมีให้เราเลือกนะครับแบบทั้งห้องนะครับเขาจะโหวตให้เลือกแมปหรือว่าเลือกให้เลือกแมปกับโหมดที่จะเล่นนะครับก็ให้ทั้งห้องโหวตกันนะครับโหวตได้ไอโหมดไหนหรือแมปไหนที่โหวตได้เปอร์เซ็นต์เยอะสุดก็จะได้เล่นนะครับอะไรประมาณนั้นอุ้ยเกามันมาว่ะยิงขามันเราโดนล็อกด้วยมิสไซล์นั่นไงสโลว์โจยูนาร์มิสไซล์มิสไซล์โอ้ยมิสไซล์นี่ตัวปวดเลย Warning incoming missile ขาสีแดงแล้วนะครับเนี่ย Warning incoming missile มันยิงมาอีกแล้ว One Philly Gong Philly whatever Yeah Spider you got a knock on youปืนนี่มีระยะในการยิงนะครับปืนบางกระบอกเนี่ยนะจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเห็นไหมวะไอ้ตรงปืนนะมันจะมีบอกระยะไอ้ตรงขวาล่างนะครับมันจะมีบอกเป็นเมตรปืนกระบอกปืนไอ้สี่กระบอกของผมนะครับเป็นปืนกลนะครับยิงได้ระยะสูงสุดเพียงแค่120เมตรนะครับกับเลเซอร์ยิงได้675เมตรอะไรประมาณนี้นะครับระยะการยิงก็จำกัดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราออกเออ they got heavies in D4 D4 kind of fall medium you got a trend แล้วยิงมิสไซล์มันเรียบร้อยคิวแรกนะครับ Want to pop the Raven too while you're over there Kit Fox is the one with Inart Shit Inart You got Fuel at 25% Okay, exit ขาของยนต์เราจะพังอยู่แล้วนะครับโอเคโอเคแท็กที่กันบ้างโอ้ยิงถึง500เมตรเจ็บหุ่นยนต์เราเป็นหุ่นยนต์เบานะครับต้องสุ่มๆยิงปวนกระบาลศัตรูเล่นแบบปวนๆ
่งเขาก็ประสานงานกันดีนะครับเจอแล้วอุ้ยนี่เวนี่ติดปืนใหญ่สุดเอาอะโผล่มา target acquired ยิงระยะ300เมตรนะทิ้งยิงถึงเป็นเลเซอร์ยิงได้ตั้ง600โอ้ยยิงปืนใหญ่มั้ย target โอเค2คิวไม่ดีเลยเท่าไหร่ได้วอล์กเท่าไหร่ target spottedTarget acquired. Man, will some of you guys get on that freaking laser or Raven? Where is he? Critical damage. Jip. Target destroyed. Okay. He's in C3 somewhere. Machine gun ammo at 25%. Target acquired.มันโอฮิตโอฮิตอยู่นะครับเนี่ยโอฮิตนะครับเรียบร้อยชนะนะครับเดี๋ยวโมดันฟูลเกมนะครับโอเคได้เงินมา150,000นู่นนะครับเยอะมากนะโอเคนะครับเกมนี้ถ้าอยากเล่นก็ไปโหลดเล่นก็ได้นะครับฟรีทูเพย์นะครับบนสตรีมนะครับพิมพ์ว่า Mac Warrior Online เดี๋ยวก็หาเห็นนะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ